สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music พูดคุยกับผู้อำนวยการด้านดนตรีรุ่นใหม่ที่จะมาเปิดมุมมองดนตรีคลาสสิกในโลกปัจจุบันในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music คุณหูกันแน่นอนนะคะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปสำหรับคอบอนทั้งหลายเพราะว่าบทเพลงนี้เนี่ยถูกนำไปเรียบเรียงใหม่ใส่เนื้อร้องใหม่เมื่อปี1992โดยโทนี่บริตเทนนะคะซึ่งกลายเป็นบทเพลงประจำการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเยอรมันจอร์จเฟเดริกฮันเดลนะคะซาดกเดอะพรีสค่ะเป็นหนึ่งในเซตเพลงชาติหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบทเพลงที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ที่อังกฤษนะคะพี่เป้เองก็คอบอนเหมือนกันใช่ไหมคะครับแต่ไม่เคยได้สัมผัสถ้วยนี้เลยครับสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับก็ต้องรอต่อไปครับในโอกาสหน้านะคะเรียบร้อยหวังว่าปีนี้นะปีนี้ก็ถือว่ามาแรงนะคะก็โดนสอนบอลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อนข้างที่จะถ่อมตัวนะครับเราไม่ได้แข่งกับใครเพราะแข่งกับเขายังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราดูบอลด้วยความสนุกนะครับอยู่กับพี่เป้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป้นะครับเป้วิทริโอครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เห็นว่าทางไทย PBS ก็กรี๊ดกราดกันนะคะบอกว่าโอ้วันนี้มีเซเลบมาพี่เป้ครับเป้นะครับอัครวัชศรีนรงค์นะครับเป็นนักไวโอลินนะครับหลายคนอาจจะคุ้นแล้วก็รู้จักผมในฐานะวิทริโอนะครับกับน้องสาวอีก2คนก็คือน้องป่านกับน้องปุยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็รักดนตรีมาตลอดชีวิตโตมากับดนตรีนะคุณพ่อเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Royal Bangkok Symphony นะครับเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะครับดังนั้นตัวผมเองก็จะได้สัมผัสแล้วก็อยู่กับดนตรีทุกชนิดฟังบีเทิลส์มาตั้งแต่เด็กฟังบาร์กมาตั้งแต่เด็กเครื่องดนตรีเป็นเหมือนของเล่นที่บ้านดังนั้นเรื่องของดนตรีคลาสสิกถึงไม่ใช่เรื่องตลาดสำหรับครอบครัวผมจบม.3ได้ทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษนะครับก็เรียนไฮสคูลจบที่อังกฤษด้านดนตรีปริญญาตรี Royal Academy Music ที่อังกฤษนะครับจบแล้วอยู่อังกฤษ7ปีคิดว่าจะต้องวางแผนแคริเอร์ของตัวเองนะครับมีความตั้งใจที่จะทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็อยากจะโฟกัสกับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษซึ่งเราพูดได้ดีแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเปิดโลกตัวเองให้กว้างขึ้นก็คือเราอยู่โรงเรียนดนตรีอยู่คอนเสิร์ตเทอรี่มาทั้งชีวิตอยากจะเข้าไปศึกษาความคิดของคนที่เรียนสายอื่นว่าเป็นอย่างไรดังนั้นสเต็ปต่อไปคือการหาที่เรียนปริญญาโทที่เราสามารถได้รับทั้ง 1. การศึกษาด้านดนตรีที่ดีที่สุด environment ที่ดีที่สุดรวมถึงการเข้าใจสังคมในวงกว้างซึ่งตรงนี้ก็มีที่เดียวตอนนั้นที่ตอบโจทย์ผมก็คือมหาวิทยาลัยเยลก็สมัครไปที่เดียวแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อก็เป็นการย้ายไปอเมริกานะครับหลังจากนั้น10ปีอยู่ที่อเมริกาทำงานที่อเมริกาจนจบปริญญาเอกและช่วงระหว่างนั้นก็บินไปบินมาทำวิทยุไปด้วยแล้วก็เปิดโรงเรียนดนตรีชื่อวีมุสไปด้วยนะครับจนย้ายกลับมาเมืองไทยจริงๆก็ได้ประมาณ7ปีละ7ปีแล้วครับก็ตอนนี้เบสที่เมืองไทยครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความสนุกมากเลยก็คืออยู่กับดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็กจริงๆใช่ไหมคะใช่คือเอาเป็นว่าผมว่าผมเป็นคนดนตรีคลาสสิกไม่ได้แพ้คนดนตรีคลาสสิกคนไหนทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสังคมไทยอาจจะเห็นผมในงานที่เป็นป๊อปหรือว่างานที่เป็นcommercial มากกว่าแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยผมยังเดินทางทั่วโลกแสดงคอนแชร์โตยังเล่นรีไซเคิลยังจัดโปรเจกต์ที่เป็นดนตรีคลาสสิกอยู่มากมายแต่อย่างที่บอกก็คือภาพที่คนมองมันก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากมาเคลียร์มากเลยครับเพราะอึดอัดใจมานานไม่ใช่ก็มองว่าเป็นเรื่องของการเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้นในวิธีที่เข้าใจง่ายขึ้นว่างั้นดีกว่าคือจะบอกว่ามันมีที่มาที่ไปคือต้องย้อนกลับไปว่าทั้งชีวิตผมอยู่กับวงการดนตรีโดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกผมไม่นั่งดนตรีคลาสสิกผ
ผมเห็นความเป็นไปได้ที่วงการดนตรีจะไปผมเห็นปัญหาที่มันเกิดและเห็นโอกาสที่จะสามารถทำให้ดนตรีคลาสสิกเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยเหมือนกับการไปดูมหรสพอื่นๆหรือว่าการไปดูหนังฟังเพลงเป็นกิจกรรมของทุกคนได้ให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสองคือผมต้องการเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนที่ทำสายงานอาชีพนี้มันต้องมีมูลค่าที่สูง Art for Art เป็นเรื่องสำคัญแต่ปัจจัยหลายๆอย่างมันจะเดินหน้าต่อไปได้มันต้องครบทุกด้านใช่ไหมครับ เราไม่ได้ต้องการที่จะขอแค่การสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้อาร์ตอยู่ได้อาร์ตต้องอยู่ได้ด้วยตัวมันเองให้เหมือนมันเหมือนเป็นอาหารที่เราต้องทานทุกวันตรงนี้เป็นมุมที่ผมมีพาชั่นในการอยากจะทำอยากจะแก้มากๆและในเวลาเดียวกันสแตนดาร์ดของดนตรีก็ต้องสูงขึ้นว่าง่ายก็คือเราต้องพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันเราก็ต้องมองมันเหมือน product ชิ้นหนึ่งอะครับคือสุดท้ายแล้วพวกเราคือนักขายทั้งนั้นน่ะอย่าบอกว่าเราเล่นดนตรีเราไม่ได้ขายของคุณก็ขายความสามารถคุณน่ะคุณขาย personality ของคุณถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณคืออะไรแต่คุณไม่รู้คุณจะขายใครอะแล้วสุดท้ายมันก็จะมาบ่นกันเหมือนเดิมใช่ไหมว่าแบบทำไมดนตรีคลาสสิกไม่มีคนดูคือมีแต่แบบ negative แบบ feeling ที่ออกมากับตัวนักดนตรีเองถึงคนดูและคนดูถึงนักดนตรีทำไมเราไม่เข้าใจเขาให้มากขึ้นนะการเข้าใจคนอื่นคือการเข้าใจตัวเองนะอย่าลืมไม่ใช่เข้าใจตัวเองแล้ว expect ให้คนอื่นเข้าใจเราหลายคนอาจจะมองว่างานที่ผมทำเนี่ยบางทีผมเน้น commercial ไปหรือเปล่าทำให้ดนตรีคลาสสิกลดคุณค่าไปไหมอันนี้ผมกล้าเถียงเลยคุณภาพของงานที่ผมทำไม่เคยไม่ดีแม้กระทั่งวงเยาวชนที่ผมทำคุณภาพตอนนี้ผมเชื่อว่าดีที่สุดในรอบ30ปีจริงค่ะและอยู่ในระดับที่ต่างชาติกำลังยอมรับตอนนี้ในเอเชียแปซิฟิกติดต่อเราเข้ามาตลอดเวลาอยากจะคอลลาโบเรทอยากจะทำโปรเจกต์ด้วยกันเป็นเพราะว่าผมทำให้มันป๊อปเหรอครับไม่ใช่เพราะว่าเราต้องโฟกัสกับสแตนดาร์ดแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องไม่ทิ้งคนไทยเราต้องเข้าใจเขาให้มากๆนะครับดังนั้นสังเกตทุกโปรเจกต์ที่ผมทำไม่ว่าจะเป็น Vitrio ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพไม่ว่าจะเป็น TYO หรือแม้กระทั่งเรียน Vimus มันคือการเข้าใจสังคมเวลาพูดถึงดนตรีคลาสสิกแล้วเราก็จะไปยึดติดกับความเป็น tradition ความเป็นแบบดั้งเดิมจริงๆก็มีหลายๆท่านก็เคยพูดกับหมูว่าเขารู้สึกว่าจริงๆดนตรีคลาสสิกมันดีของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ทำให้มันน่าสนใจไม่ได้นำเสนอให้น่าสนใจคือเอาจริงๆตัวคุณก็ไม่ได้ tradition เนี่ยวันนี้เราอยู่ในโลกที่สมาร์ทโฟนมีบทบาทสำคัญมากในชีวิตเราถ้าคุณ tradition จริงคุณเขียนจดหมายสิคุณก็เขียนจดหมายด้วยขนนกต่อไปอ่ะซึ่งคุณก็ทำไม่ได้ไงคุณก็อยู่ในโลกปัจจุบันดังนั้นมันเป็นเรื่องของการเข้าใจโลกปัจจุบันแต่คุณมันก็มี tradition ของมันที่มีที่มาที่ไปสูตรที่เราใส่มันก็ไม่ได้ถูกคิดค้นตอนนี้ดังนั้นมันเป็นเรื่องของการผสมผสานเป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตคือในโลกนี้ไม่มีสาขาชนิดไหนที่อยู่กับที่ดนตรีก็เหมือนกันคุณต้อง evolve ดนตรีไม่ได้ผิดแต่มุมมองของเราต่างหากในฐานะนักดนตรีอะที่ไม่เข้าใจที่ไม่ไปกับคือคุณไม่ต้องโทษคนดูเลยคุณนะต้องโทษตัวเองก่อนว่าคุณได้ทำเต็มที่หรือยังคุณได้เข้าถึงเขาแค่ไหนแล้วเหมือนสมาร์ทโฟนเข้าถึงคนนะใช่ไหมครับเรามี product ที่เรียกว่าดีคลาสสิกเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นนะทำไมคุณจะเอามาสื่อสารไม่ได้ผมว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณทำงานชนิดอะไรคุณภาพงานของคุณสุดท้ายมันต้องดีอยู่แล้วและงานดีคลาสสิกที่ดีคืองานที่อยู่เพลงคลาสสิกที่คนไม่เล่นไม่ฟังอีกแล้วเยอะแยะลึกๆคุณก็ไม่ได้อยากจะเล่นมันอ่ะบอกตรงๆเลยไม่ใช่ว่าเขียนดีคลาสสิกแล้วต้องดีทุกชิ้นไม่ใช่นะของไม่ดีก็มีเยอะแยะเราก็ไม่เล่นมันอะของที่ดีเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยชัยคอฟสกี้เบโธเฟนแบบคนชอบฟังเราเพราะอะไรครับเพราะมันดีเพราะมันดีไงมันดีในรูปแบบไหนมันดีเพราะมันสามารถเข้าถึงคนได้จริงๆชัยคอฟสกี้คนที่ไม่เคยฟังเลยก็ชอบไม่ต้องจำเป็นต้องรู้ว่าชัยคอฟสกี้คือใครอินฟลูเอนซ์ของดนตรีของเขาคืออะไรชัยคอฟสกี้ให้ตอบว่าชัยคอฟสกี้คือคอมโพเซอร์อะไรผมเชื่อว่านักดนตรีคลาสสิกหลายคนก็ตอบไม่ได้เหมือนให้ตอบว่าโมซาร์ทคือคอมโพเซอร์อะไรตอบได้ไหมผมเชื่อว่าไม่มีคนตอบได้ว่าโมซาร์ทคือออเปร่าคอมโพเซอร์สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของมนุษย์ดังนั้นถ้าน้องๆนักดนตรีฟังอยู่แล้วอยากจะเพิ่มสกิลในเรื่องของการมีแคเรียร์ที่ดีขึ้นนะครับถ้ารักที่ทำดนตรี
ผมเสนอให้ study people skills ได้มากๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องรู้มากกว่าดนตรีใช่คือดนตรีเป็นสิ่งที่เป็น product ที่เราทำอยู่แล้วไงเหมือนมุกจะเปิดร้านกาแฟอะมุกเข้าใจกาแฟมากเลยแต่คนไม่เข้าใจกาแฟของมุกอะมุกก็เจ๊งนะใช่มุกไม่มี people skill ไม่มีความเข้าใจว่าคนเขาต้องการเสพอะไร target audience ของคุณคืออะไรแล้วมันวงการมันก็จะดีขึ้นเมื่อวงการดีขึ้นคนมาเรียนมากขึ้นเรามีวิชาชีพมากขึ้นเราต่อยอดให้ครูเมื่อมันมีดีมานด์มากขึ้นซัพพลายราคามูลค่ามันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับอย่าหลายคนจะมองว่าทำไมผมพูดถึงเรื่องเงินสำคัญนะครับเงินคือสิ่งที่ซื้อข้าวให้คุณกินซื้อเสื้อผ้าให้คุณกินมีบ้านให้คุณอยู่มีการศึกษามีรักษาคุณได้เวลาที่คุณป่วยนั่นคือหน้าที่ของมันมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะแต่นั้นคือหน้าที่ของมันไงใช่ไหมครับมันซื้อเพื่อนไม่ได้มันซื้อความรักไม่ได้มันซื้อครอบครัวคุณไม่ได้ของที่คุณได้มาฟรีมันไม่สามารถ replace ได้ด้วยเงินแต่เงินมีหน้าที่ของมันน่ะดังนั้นคุณต้องเข้าใจทั้งสองด้านไงใช่ไหมครับผมไม่สนับสนุนเท่าไหร่ในการแบบที่นักดนตรีมืออาชีพจะเล่นคอนเสิร์ตฟรีเราก็ต้องแลกมากับอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่บางอย่างคุณต้องแลกผมก็ไม่สนับสนุนกันที่เยาวชนเล่นแล้วต้องได้เงินตลอดเวลาไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันต้องถูก invest มันต้องถูก invest คุณต้อง invest กับมันจะมี price to pay เสมอแต่ในเรื่องของมืออาชีพคุณต้องสร้าง value คนก็จะติดว่าอ๋อมันเป็นใช่แล้วมันจะเป็น career ได้ไงถ้ามันฟรีใช่ใช่ไหมครับไม่มีใครทำอะไรไปฟรีครับคุณไปรักษาหมอบอกหมอครับเนี่ยหมอมีpassionนี้ให้มาหมอรักษาให้ผมฟรีหน่อยสิไม่ได้มันตลกปะล่ะผมว่ามันตลกมากอ่ะดังนั้นอย่าคิดว่าเรื่องของมูลค่าเรื่องของการตลาดเรื่องของการขายไม่สำคัญเพราะสุดท้ายพวกเราขายบางอย่างเสมอ TYO ก็คือการบริหารคนทั้งคนในและคนนอกถ้าในมุมผมมาเป็น music director ก็ปีนี้ปีที่3 4เนาะเราก็มองเห็นนะมันเรามองเห็นยังไงผมโตมากับวงนี้คุณพ่อเป็นคนก่อตั้งผมเห็นข้อดีผมเห็นความเป็นไปได้ผมเห็นข้อเสียการที่เรามาทำเรามีpassionกับมันอยู่แล้วเรารู้ว่านี่คือหน้าที่ของเราในฐานะนักเรียนทุนสมเด็จพระพี่นางคนแรกนี่คือวงที่สมเด็จพระพี่นางอุปถัมภ์จริงๆสิ่งที่เราได้รับมาเมื่อก่อนน่ะเราต้องเป็นผู้ให้บ้างแล้วจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับทุกอย่างต้องบาลานซ์กันไม่มีให้มากเกินไปรับน้อยเกินไปมันจะซัมฮาวบาลานซ์กันเสมอใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจทั้งสองด้านดังนั้นการเข้ามาทำวง TYO เราต้องเข้าใจทุกองค์ประกอบของมันว่านี่คือสิ่งที่เราจะแก้นี่คือพาชันของเราแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้มันดีขึ้นรอบได้จริงๆไม่ใช่แค่การสร้างนักดนตรีที่ดีแต่เป็นการสร้างองค์กรที่ดีการสร้างภาพลักษณ์ที่คนทั้งประเทศรวมถึงคนนอกประเทศเราเนี่ยสามารถ appreciate ชื่อ TYO ได้ขอให้พี่เป้แนะนำบทเพลงก่อนสักหนึ่งบทเพลงมีบทเพลงอะไรมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังวันนี้คะก็ไหนๆจะเข้าเรื่องวงดุริยางค์เยาวชนไทยแล้วนะครับก็อยากจะให้ฟังสิ่งที่หาฟังอาจจะหาฟังในอินเทอร์เน็ตได้ยากนิดนึงก็คือผลงานอัดเสียงของวงนั่นเองก็มีบทเพลงที่อยากจะแนะนำนะครับใกล้ตัวเรามากเป็นบทเพลงชื่อว่าเฉลิมชัยมหาราชาคีตกวีนะครับซึ่งก็เป็นเมดเล่เพลงพระราชพลในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถูกเรียบเรียงในปี1980 something ผมจำไม่ได้ว่า84หรือ88โดยนักร้องชาวญี่ปุ่นและถูกบรรเลงครั้งแรกด้วยวง NHK Symphonyของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราเอามาอัดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอัลบั้มที่จริงๆทุกคนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ thayouthorchestra.com ได้แล้วก็เปิดฟังและดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมแล้วก็ในมือถือของคุณได้เลยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เปิดในสถานีนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยก็อยากให้ฟังท่อนที่3ซึ่งเป็นท่อนที่สนุกมากมีทั้งเอลิเมนต์ของความเป็นแจ๊สทั้งของความน่ารักซึ่งมีทำนองหลายทำนองเป็นเมดเล่ของเพลงพระยุพลที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูอยู่แล้วเอาเป็นว่าอยากให้ลองฟังกันเองว่ามีเพลงอะไรบ้างค่ะไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่นักดนตรีเครื่องอะไรถูกล้อเลียนมากที่สุดในวงออร์เคสตรา
นักวิโอลาคือนักดนตรีที่ถูกล้อเลียนมากที่สุดในวงออร์เคสตรามีความเป็นไปได้หลายเหตุผลตั้งแต่การที่เครื่องวิโอลามักจะไม่มีบทบาทสำคัญในวงออร์เคสตรามักเล่นโน้ตที่ง่ายกว่าไวโอลินในช่วงสมัยแรกของซิมโฟนีนักประพันธ์ก็ไม่ได้แต่งให้วิโอลาแต่วิโอลาจะนำโน้ตของเชลโลมาเล่นในเสียงที่สูงขึ้นแทนนักวิโอลาส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มจากการเล่นไวโอลินมาก่อนโดยมักจะเป็นนักไวโอลินที่ไม่ประสบความสำเร็จหลากหลายเหตุผลรวมกันจนทำให้นักวิโอลามักจะถูกล้อเลียนโดยเพื่อนนักดนตรีคนอื่นๆในวงเสมอจนกลายเป็นเรื่องโจ๊กประจำวงไปเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกจบไปแล้วกับบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดุริยางเยาวชนไทยของเราเองเนาะเยาวชนชอบไหมครับสนุกมากเลยคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอัลบั้มออกมาทั้ง2ปีเลยนะปีแรกก็จะเป็นเพลงมิกซ์หลายแบบก็จะมี Elga Pom and Circumstance ด้วยแล้วก็มีเพลงร้องมีในหลวงแผ่นดินในช่วงนั้นนะครับอัลบั้มที่2เนี่ยเราทำก็คือเราเอาเพลงในหลวงรัชกาลที่9ที่เรียบเรียงโดย NHK Symphony มาเป็นอัลบั้มเลยแล้วก็มีคุณบังคมจอมราชา oh, ใช่ป่ะ อันนี้เราก็อัดไว้เราได้เป็นเจ้าแรกๆเลยที่อัดก็จะมีให้ฟังวันนี้แบบพี่เป้มีแบบมาเล่นให้ฟังกันสดๆเลยเนาะในรายการ hey, hey, hey. นะครับก็อยากให้ลองฟังอะไรใหม่ๆนะคือเพลงมันก็เหมือนอาหารนะครับเรามีให้เลือกเยอะแยะเลยอ่ะคุณแค่ต้องเปิดใจลองรับประทานดู mm-hmm. ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็หาอย่างอื่นกินในปัจจุบันนี่คือเรากำลังอยู่ในยุคที่มนุษย์ตลอด 1,000 ปีที่ผ่านมาต้องการจะอยู่นะมนุษย์พันกว่าปีเขาทำงานลำบากเสียชีวิตต่อสู้กันมาเพื่อให้ได้วันนี้ในหลายๆด้านมันเฟื่องฟูมากอ่ะมันเหลือแค่คุณอ่ะเข้าใจความเป็นมนุษย์ของคุณหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับดนตรีจะ exist อยู่ใน YouTube อย่างเดียวไม่ได้อ่ะนี่คือหนึ่งสิ่งที่ AI อาจจะยังทำไม่ได้นะผมว่ามันยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากในยุคปัจจุบันน่ะเด็กต้องเรียนรู้2อย่างก็คือเรื่องของการเข้าใจโค้ดเรื่องของการจะเข้าใจเทคโนโลยีซึ่งผมบอกเลยเรื่องนี้โคตรสำคัญไม่แพ้กับการเข้าใจการเรียนการเข้าใจธุรกิจซึ่งธุรกิจก็คือการเข้าใจคนนะครับมันไม่ใช่ธุรกิจแบบคุณมองตื้นๆไม่ใช่มันคือการเข้าใจคนการเข้าใจคนการเข้าใจเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดดังนั้น2อย่างเนี้ยการเข้าใจคนก็คืออาร์ตดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจอาร์ตเพราะอาร์ตก็คือคนศิลปะคือมนุษย์อ่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองจริงๆนะครับมันไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าซึ่งเกิดมาโดยธรรมชาติได้แต่นี่คืองานศิลปะซึ่งเกิดมาจากความฝันของคนจินตนาการของคนล้วนๆซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วเราต้องทำให้เข้าถึงเด็กๆและเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ได้ซึ่งTYO ทยูทอร์เคสตรามันตอบโจทย์นี้ทั้ง2ด้านไง ทั้งความเป็นเยาวชนในองค์กรและสิ่งที่เยาวชนจะ represent ให้กับสังคม ใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่ใช่แค่สถานที่ที่มาเจอการเรียนรู้ให้เป็นนักดนตรีที่ดีขึ้นเฉพาะกลุ่มแล้วก็เป็นเหมือนฟีดเดอร์ให้เขาเติบโตไปกับออร์เคสตราต่อไปเราไม่ใช่ Academy ผมไม่ได้มองแบบนั้นเลยผมมองว่าเรามี responsibility ที่สูงกว่านั้นผมมองว่าจริงๆแล้วด้วยสิ่งที่เรามีอยู่เราสามารถ branding มันให้มีประโยชน์มากกว่านั้นได้นะครับนั่นก็คือเป้าหมายที่อยากจะทำในฐานะ music director ก็เท่าความนิดหนึ่งวงดุริยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ใช่ไหมคะของสมเด็จพระพี่นางเธอครับก็เผื่อท่านผู้ฟังยังไม่รู้จักวงนี้คือวงอะไรยังไงมีที่มาที่ไปยังไงหรอคะไม่เป็นไรไม่รู้จักผมยิ่งชอบเลยผมชอบ คนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่วงทีวีกำลังจะทำเพราะมันจะเป็นการเปิดรูปตาเขามากจริงๆคนที่รู้คุยยากกว่า คนที่รู้เขาจะมีภาพไงเขาจะคิดว่าทีวีโอต้องเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่จะดีขึ้นหรอกไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้ยังไงก็เยาวชนอยู่ดีบลาบลาบลาแล้วเขาก็จะไม่มาดูซึ่งผมบอกตรงว่ากลุ่มนั้นผมไม่โฟกัสเลย
ผมโฟกัสกับคนที่เปิดใจมากกว่าวันนี้เลยท่านผู้ฟังเต็มที่ค่ะจริงๆวงนี้เนี่ยอยู่มา33ปีแล้วนะครับยาวนานและเป็นวงที่ถ้าคุณตามดนตรีคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นออร์เคสตราวงไหนในประเทศของเราผมเชื่อว่าเกิน 80% เคยผ่านวงนี้มาแล้วมุกค่ะน้องมุกด้วยเช่นกันไม่มากก็น้อยต้องเคยผ่านวงนี้มาในช่วงชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็น RBSO จะเป็น TPO จะเป็นกรมศิลป์หรือแม้กระทั่งอาจารย์มหาลัยต่างๆคณบดีก็เช่นกันเคยผ่านวงนี้มาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นมันเป็นวงที่อยู่ในสารระบบของการเติบโตในการศึกษาดนตรีคลาสสิกหรือว่าในอาชีพดนตรีไม่ใช่แค่คลาสสิกด้วยอาชีพหลายๆอาชีพเลยนะครับดังนั้นมันเป็นสถานศึกษาที่ดีมากในเวลาเดียวกันวงนี้ตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของ TYO มา10กว่าปีได้แล้วและ เราอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางนะครับซึ่งคุณพ่อและดร.สายสุรีเป็นผู้ก่อตั้งตอนนี้ผมมาทำหน้าที่เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ผู้ดำเนินการด้านดนตรีและคอนดักเตอร์เนี่ยก็3ปีนะครับแล้วผมก็มาด้วยความคิดมันถึงเวลาที่วงนี้ไม่ได้เป็นแค่ฟีดเดอร์วงนี้คือโปรดักต์ที่ดีที่สุดวงนี้คือวงที่มีคุณค่ากับสังคมจริงๆและวงนี้คือองค์กรที่เป็นเหมือนโลกใบเล็กที่สอนให้คนที่มีส่วนร่วมที่มาเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเด็กสตาฟหรือแม้กระทั่งผู้บริหารรวมถึงข้าราชการได้เข้าใจการบริหารสังคมการบริหารองค์กรที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้กับชีวิตในฐานะมิวสิกดีเรคเตอร์หลายคนถามว่าผมเป็นคอนดักเตอร์คือซ้อมเด็กไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือไม่ใช่มิวสิกดีเรคเตอร์เอางี้ดีกว่าผู้เป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะผู้อำนวยการวงใช่ไหมคะคือผู้อำนวยการวงคือถ้ามองแบบง่ายๆเลยก็เหมือนผู้จัดการทีมอะผู้จัดการทีมคำว่าผู้จัดการทีมเขาไม่ใช่แค่บริหารจัดการทีมก็โค้ชทีมด้วยในปัจจุบันใช่ไหมครับนี่เรายงเข้าฟุตบอลได้เสมอเพราะมันคือฟุตบอล ผมพูดเสมอว่าดนตรีและนักดนตรีไม่ได้ต่างจากนักกีฬาเราต้องซ้อมให้หนักแทบจะหนักกว่านักกีฬาด้วยซ้ำ ใช่ไหมเราต้องมีฟิสิคอลสตริงเราต้องมีเมนทัลสตริงต้องมีทั้งร่างกายและจิตใจที่สตรองคุณต้องแฮนด์ลความกดดันต่างๆไม่มีที่ให้สำหรับข้อผิดพลาดใช่ในวงการนักดนตรีอาชีพไม่มีที่ให้ข้อผิดพลาดเลยสู่หน้าคนหนึ่งมีโอกาส10ครั้งยิง2ประตูถือว่าซูเปอร์แบบสุดยอดแล้วนะนักดนตรีคุณเล่น10โน้ตคุณเล่นพลาด2โน้ตคือคุณตกงานอ่ะดังนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องอินพุตแล้วเราต้องเข้าใจว่านักดนตรีนักกีฬาไม่ได้ต่างกันและอาชีพดนตรีกับอาชีพกีฬาก็ไม่ได้ต่างกันเช่นกันเราต้องมองแบบนั้นดังนั้นผมในฐานะมิวสิกดีเรคเตอร์ผมก็ไม่ได้ต่างจากผู้จัดการทีมฟุตบอลเท่าไหร่นี่มันพี่เป้มูรินโญ่ไม่เอาพี่เป้กับกวาร์ดิโอล่าดีกว่าอ๋อโอเคเอ้ยแต่ผมศึกษาการบริหารทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามากเลยนะเป๊ปเป็นผู้จัดการทีมถูกไหมถูกใช่ก็ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะที่แบบว่าได้แชมป์ภายในเวลาไม่กี่ปีนี้ก็แบบประสบความสำเร็จมากอย่างที่บอกก็คืออย่าคิดว่าเอ้ยผมหนูไม่อินกับกีฬาทำไมหนูต้องติดตามกีฬามันไม่ใช่เรื่องกีฬามันเป็นเรื่องของคน และเป็นเรื่องของ mindset อะดังนั้นถ้าเราศึกษา mindset ของนักกีฬาที่อยู่ในระดับท็อปเราจะสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้เยอะมากโดยเฉพาะน้องๆ นักดนตรีถ้าอยากจะมีแรงบันดาลใจมากๆผมอยากให้ไปศึกษาเรื่องของชีวิตนักกีฬาสุดๆเลยเพราะไม่ได้ต่างจากเราใกล้เคียงใช่ไหมไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยมันมีทั้งช่วงขึ้นช่วงลงช่วงที่คุณเฟลแล้วคุณจะกลับมายังไงโดยเฉพาะคนที่กลับมามันมหัศจรรย์แล้วมันน่ายกย่องจริงๆพวกเราก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของการบริหารองค์กรเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ใช่เนี่ยผมเอาไมซ์ทางกีฬาเข้าไปใส่เยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันเรื่องของการสร้างความเข้าใจว่าวง TYO เรียกสั้นว่า TYO ละกัน คืออะไรในสังคม position ไหนของสังคมและทำประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไรและจะสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ยังไงก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะต้องสื่อสารใช่ไหมครับและเป้าหมายเรียกว่าไงดี
ตัวคีย์ของเราเนี่ย KPI ของวงคืออะไรเราต้องการ achieve อะไรทุกปีแล้วเป้าหมาย ultimate goal ของเราเนี่ยที่เราวางไว้คืออะไรและสุดท้ายคือถ้าผมจะ exit จากวงอ่ะผมอยากจะ exit แบบไหนอันนี้ก็คือมุกในฐานะมุมมองของคนที่เป็นคนนอกแล้วกันเคยอยู่วงนี้ TYO มาก็เกือบ5ปีได้สมัยก่อนที่จะไปเรียนปริญญาตรีต่อที่สิงคโปร์ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมาไกลมากวงคือโหมีกิจกรรมเยอะมากๆเพราะว่าจริงๆลูกศิษย์ของมุกเองก็เล่นอยู่ในวงแล้วก็เห็นบอกโอ้เนี่ยครับอาทิตย์นี้ผมก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมไปสเปนนะครับก็โหทำไมแบบเดี๋ยวนี้วงอันนี้คือวงดุริยางค์เยาวชนไทยวงเยาวชนด้วยนะไม่ใช่วงอาชีพแต่ว่ามีกิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยเท่าที่ได้ยินมาเราคือวงเยาวชนก็จริงแต่สิ่งที่เราต้องการจะเป็นก็คือเยาวชนที่มีmentalityแบบมืออาชีพจริงๆไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปเป็นมือไปเป็นนักดนตรีอาชีพในอนาคตไม่ใช่แต่เขาจะมีความเป็นมืออาชีพไม่ว่าเขาจะจับงานอะไรก็ตามเขาจะทำด้วยความเป็นมืออาชีพเขาจะทำด้วย personality ที่เข้าใจคนอื่นเข้าใจองค์กรวินัยแน่นอน of course แต่สำคัญกว่านั้นก็คือการเข้าใจซึ่งกันและกันเขาจะรักกันเขาจะสามัคคีกันเขาจะเข้าใจ team effort เข้าใจ team work และการเป็นผู้นำคำว่าผู้นำในสายตาของเด็กๆก็ไม่ได้เหมือนกันบางคนคิดว่าผู้นำคือคนที่เล่นได้ดีที่สุดไม่จำเป็นแน่นอนสกิลเป็นเรื่องสำคัญผู้นำคือคนที่อยู่ข้างหลังที่สุดและสามารถทำให้คนที่ทำไม่ได้เขาทำได้ขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าเรามีหลายเซกชันที่สตรองมากตอนนี้หนึ่งในเซกชันที่ผมภูมิใจมากคือวิโอลาเมื่อก่อนจะเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกแบบว่าถูกลืมถูกแบบถูกล้ออย่างเงี้ยใช่ผมบอกเลยว่าวิโอลาของ TYO เนี่ยสตรองที่สุดอันหนึ่งในเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยเพราะเขามีเมนทาลิตี้ที่เขาเข้าใจว่าถ้าเขาอยู่ตัวคนเดียวอ่ะเขาจะไม่สตรองแต่ถ้าเขารวมกันอ่ะเขาสตรองเกอร์มันคืออีโคซิสเต็มที่ผมมีความเชื่อมั่นมากว่าเด็กรุ่นที่อยู่กับผมตอนเนี้ยเขาจะออกไปทำอะไรก็ได้แล้วเขาจะมี mindset ที่ดีเขาจะมี personality ที่คนอยากจะรู้จักอยากจะคุยเขาจะมีเสน่ห์ในตัวของเขาแต่สุดท้ายเขาต้องทำด้วยความสนุกไงถ้าดูเป๊ป กัวร์ดิโอล่าโค้ชเนี่ยจะสังเกตว่าทีมเขาเล่นด้วยสปิริตเสมอแล้วเขาเล่นเหมือนแบบลืมตายอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราก็อยากรู้มันทำไมมันถึง motivate คนได้ขนาดนั้นเราต้อง motivate เขายังไงแล้วเขาไม่ใช่คนที่ผมไม่เชื่อว่าเขาอวยนักเตะตลอดเวลาไม่ใช่ผมว่าการซ้อมเขาต้องโหดมากโหดในเลเวลที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ดังนั้นเราก็ต้องเอามาใช้เหมือนกันพี่เป้โหดกับน้องๆไหมคะก็โหดในรูปแบบที่เรามีเป้าหมายอะแล้วอย่างที่บอกก็คือเราต้องการซาวด์ที่โปรเฟชชั่นอลที่สุดที่น้องๆคนหนึ่งจะสามารถทำได้ก็เหมือนสร้างทีมฟุตบอลนะครับคือคุณจะเอาแต่ให้โอกาสคนได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องของการให้โอกาสคุณต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองคุณต้องทำให้ผมเห็นนะว่าคุณลุกขึ้นมาจริงๆดังนั้นผมว่าหน้าที่ของมิวสิกดีเรคเตอร์ทุกปีเนี่ยคือเราต้องสร้างภูเขาให้เขาได้ปีนให้สูงขึ้นแต่โลกแห่งความจริงก็คือโลกความจริงในองค์กรไม่ใช่ทุกคนที่จะปีนได้และไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมที่ต้องรับผิดชอบให้ทุกคนปีนพูดถึงกิจกรรมของวงหน่อยในช่วงที่ผ่านมาเห็นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมีกิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าแบบสุดยอดมากอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักหน่อยไหมคะอย่างที่คุยกับน้องมุกก่อนหน้านี้คือผมมองว่าทุกคนเนี่ยขายบางอย่างเสมอหน้าที่ของ TYO คือการบริการมุมต่างๆที่เราอยากจะเป็นเราโฟกัสกับการสร้างชื่อในฐานะวงออร์เคสตราที่เล่นดนตรีคลาสสิกในระดับที่สูงดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ตรงนั้นก็คือคอนเสิร์ตที่เป็นดนตรีคลาสสิกจริงๆที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอการเลือกเพลงคลาสสิกที่ challenge 1 2คือสามารถอัพสกิลและเลเวลของเด็กๆให้เขาเดินต่อดังนั้นสังเกตรับประทัวร์3ปีที่ผมเลือกมาเล่นนะครับมันจะมีทั้งเรปเปอร์ทัวร์ที่เป็นเรื่องของการเข้าใจดนตรีทุกประเภทนะก็คือตั้งแต่บาโรกไปคลาสสิคอลโมซาร์ทซิมโฟนีต้องมาเบโธเฟนซิมโฟนีต้องมาผมไม่ต้องการสร้างคอนเสิร์ตที่เล่นเพลงใหญ่มากสุดท้ายคุณเล่นเสร็จแล้วคุณจำอะไรไม่ได้เลยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเรปที่เลือกมี2ปัจจัยก็คือสิ่งที่จะทำให้เด็กสตรองขึ้นได้และ2คนฟังเขาฟังเราสนุกเอาใจคนฟังดังนั้นเบโธเฟน5เบโธเฟน7ชอสตาโควิช5ชายคอฟสกี้5มาเลอร์1โมซาร์ท39สังเกตว่าค่อนข้างแมสใช่ค่อนข้างแมสเป็นเพลงที่เปิดในรายการมาแล้วหลายเพลงด้วยส่วนใหญ่คนก็บอกว่าผมเป็นคนแมสใช่ผมเป็นคนแมสเพราะผมอยากทำให้คน
อยากทำให้คนฟังแล้วเขาชอบเราต้องไปในจุดต่างๆที่ดนตรีคลาสสิกอาจจะไปยังไม่ค่อยไปเราต้องเล่นดนตรีในมุมที่เซอร์ไพรส์สังคมไทยเราต้องไม่ทิ้งสังคมไทยเพลงละครเวทีทุกอย่างมีคุณค่าของมันเองทั้งนั้นผมจะเมคชัวร์ว่าเด็กๆไม่ดูถูกดนตรีเลยไม่ว่าคุณเล่นลูกทุ่งคุณเล่นลูกทุ่งเจ๋งเปล่าคุณเล่นเพลงลูกทุ่งคุณเข้าใจสไตล์ลูกทุ่งแค่ไหนคุณเข้าใจ articulation เครื่องเป่าคุณเล่นเสียงลูกทุ่งมันเป็นยังไงใช่ไหมครับซาวลูกทุ่งกับซาวที่จะมาเล่น Mahler Symphony คุณเล่นซาวมาเลอร์ซิมโฟนีเป็นซาวแทบจะเป็นลูกทุ่งตอนเนี้ย แล้วคุณจะมาแบบลูกทุ่งแล้วซาวเป็นมาเลอร์อย่างเงี้ยมันตลกดังนั้นซาวของมาเลอร์กับซาวที่จะต้องออกมาเป็นลูกทุ่งจริงๆให้เข้าถึงใจคนจริงๆมันต่างกันนะคุณต้องศึกษาแล้วคุณต้องไม่ดูถูกซึ่งน่าเสียดายบางทีผมได้ยินแม้กระทั่งนักดนตรีมืออาชีพเองเนี่ยพูดว่าแบบไปเล่นทำไมละครเวทีแบบมันไม่โอเคทุกอย่างมีมุมที่ดีทุกอย่างมีงานคุณภาพตลอดดนตรีคลาสสิกคุณภาพห่วยก็มีอีกด้านหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากก็คือต้องไปสร้างชื่อในต่างประเทศเพราะคุณเก่งอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่มีเน็ตเวิร์กเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในปัจจุบันคุณต้องมีเพื่อนที่อยู่ในระดับที่อินสไปร์คุณได้เขาจะต้องทำให้วงเราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสามารถทำอยู่ในเลเวลที่นานาชาติยอมรับได้เช่นกันคือถ้าให้มองกลับไปผมก็กิจกรรมเราเยอะจริงๆเนาะเยอะอัดเสียงเล่นทุกที่เล่นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานอีเวนท์ที่โดยปกติวงจะเล่นเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกผมไม่ให้วงเล่นเป็นแบ็คกราวด์ผมจะคุยกับคนจัดงานเลยว่าวงเราต้องมีความเด่นมันก็เป็นโพสิชันนิ่งของเราต้องตั้งความคิดคนใหม่จริงๆเนาะใช่แล้วเราต้องตั้งแล้วเขาต้องมีมูลค่าเขาเป็นเยาวชนแต่เขาไม่ได้มาฟรีนะถ้ามันเป็นงานที่เป็นคอมเมอร์เชียลคำว่าคอมเมอร์เชียลก็คือการค้าดังนั้นมันต้องสร้างแวลูไงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องเป็นเงินไม่ใช่คนที่เขาเห็นคุณค่าเราเขาต้องเข้าใจคุณค่าของเรารวมถึงนักดนตรีการที่เราไปต่างประเทศแต่ละครั้งโครงการวงยูยังเยาวชนไทยเนี่ยเป็นโครงการที่เราไม่เก็บเงินแต่เวลาที่เราไปต่างประเทศผมต้องการให้เด็กเขาได้ลงทุนก็ make sense ใช่แต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยอย่างเช่นไปสเปนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการไปสเปนรอบที่2ซึ่งดีมากสนุกมากอันนี้อยากจะแชร์เลยนะครับเราต้องใช้งบประมาณเยอะมากในการไปแต่6คอนเสิร์ต10วันทุกอย่างถูกจ่ายให้โดยรัฐบาลสเปนกับการจัดงาน6คอนเสิร์ตร่วมกับอีก3วงออร์เคสตราจากสเปนจากชิลีแล้วก็แคนาดาเขายินดีที่รับผิดชอบและเชิญเรากลับไปเป็นรอบที่2ซึ่งไม่มีวงไหนในรอบ7ปีที่เขาจัดเฟสติวัลนี้มาแล้วเขาเชิญวงเดิมกลับไปแสดงว่าเราได้ทำอะไรดีๆไว้เมื่อปี2018ผมไม่อยากให้น้องๆเขารู้สึกว่าเขาได้มันมาฟรีๆเขาต้องอินเวสต์แรงกายแรงใจเหมือนการศึกษาครับคุณเรียนหนังสือคุณก็ไม่ได้เรียนฟรีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเงินไงแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจว่าทุกอย่างมันมี price to pay ไม่ใช่จะรอแล้วแบมืออย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่ music director ต้องทำคืออะไรเราต้อง raise fund เราต้องสร้างมูลค่าแล้วการ raise fund มันไม่ใช่แค่การไปขอรัฐบาลมุกเข้าใจอยู่แล้วเดี๋ยวนี้แค่ขอไม่ได้แล้วมันจะต้องทำให้องค์กรทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนเห็นมูลค่าของวงคือถ้าเกิดคุณทำตัวเป็นแบบคุณทำจุยยากจนคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ยากจนแต่ไม่ได้หมายว่าคุณจะมีวันนี้ไงแต่คุณจะต้องมี attitude ที่เป็นอีกแบบหนึ่งกับสิ่งที่เราจะเป็นดังนั้นเรื่องของการ rebranding image ทุกอย่างเรื่องแม้กระทั่งโลโก้ของวงหรือการแต่งตัวของน้องๆผมบอกเสมอว่าคุณแต่งตัวคุณไม่ต้องใส่แพงแต่คุณต้อง smart คุณต้อง represent เครื่องดนตรีของคุณให้ดีคุณไม่ใช่แบบขึ้นเวทีแล้วเสื้อหลุดเลอะเทอะเสื้อแบบไม่สะอาดมันไม่ใช่ investment ที่แพงอ่ะกับการสร้าง image ดีๆให้ตัวคุณเพราะต่อไปคุณทำงานคุณก็ต้อง represent ตัวคุณให้ดีคุณอาจจะรู้ภายในของคุณแต่คนที่เขาดูคุณไม่รู้นะอย่างล่าสุดคอนเสิร์ตที่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราเล่น Rhapsody in Blue ใช่ไหมกับเชอร์ราซาดแต่งตัวกันเป็น Gatsby เลยจ้ะแบบ The Great Gatsby แล้วทุกคนสนุกไงอย่าลืมว่าคำ3คำขององค์กรนี้คือไทย Youth แล้วก็ Orchestra ไทยคือทุกอย่าง Made in Thailand เราสร้างเยาวชนไทย Orchestra เรามี Orchestra ใช่ไหมครับแต่คีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกคำหนึ่งคือตรงกลางคือ Youth เขาต้องสนุกเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาต้องมีความสนุกแล้วเขาต้องจดจำเขาต้องมี Friendship เขาต้องเติบโตดังนั้นการที่เราเอาธีมเข้ามาเนี่ยมันเป็นความสนุกมากแล้วมันทำให้บรรยากาศบนเวทีมันรีแลกซ์มันสนุกแล้วทุกคนจัดเต็มเราถามว่ามันเอฟเฟกต์คุณภาพของการแสดงไหมไม่เล่นดีมากผมภูมิใจมากกับสิ่งที่วงเป็นตอนนี้เล่นเชฮาร์เวอร์ซาร์ดกัน
แบบเหมือนปอกกล้วยเลยครับคือถ้ายังไม่ได้ดูอยากให้ไปดูย้อนหลังในเพจของ Thai Youth Orchestra เลยแล้วคุณจะประทับใจใช่มีไลฟ์สดซึ่งทำไมเราถึงต้องนำไลฟ์มันเป็น investment ที่ไม่เยอะแต่มันคุ้มค่ามากจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตเราได้เนอะคือเรามีคนมาดูเยอะไหมค่อนข้างเยอะแต่การที่เราทำไลฟ์ในคุณภาพที่สูงอัดเสียงที่ดีถ่ายภาพให้สวยเรามีกล้อง6ตัวมีเครนด้วยให้เจาะทุกคนได้ให้เขาได้เห็นมุมมองอีกมุมนึงซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถทำ RV ได้ผมทำ RV แน่นอนสุดยอดคือสามารถเจาะไปเลยอยากดูพี่มุกอะ่ะก็เปิดเลยจะดูแต่พี่มุกเล่นอะไรสามารถมองเข้าไปในสกอร์พี่มุกได้ด้วยอะไรเงี้ยว้ายเดี๋ยวรู้หมดมันจะเก๋มากเลยถ้าถึงจุดนั้นได้ซึ่งตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะมาใช่ไหมครับเราก็ต้อง embrace มันอะแล้วเวลาที่เราทำไลฟ์คนมาวิวในเพจ 5,000 คนบางวิดีโอหมื่นคนไม่มีคอนเสิร์ตฮอลล์ไหนที่จะรองรับได้ขนาดนั้นนะนอกจากดิจิตอลคอนเสิร์ตฮอลล์ใช่ไหมครับแล้วอย่าบอกว่านี่เป็นไอเดียใหม่ไม่ใหม่เลยเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกก็ทำดังนั้นเราเรียนรู้ทุกคนเรียนรู้วงระดับโลกระดับท็อปของโลกเขาก็เรียนรู้ที่จะอินทิเกรตให้เข้ากับโลกปัจจุบันสุดยอดเลยวันนี้สนุกป่ะคุยเพลินมากแบบว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะได้มุมมองความคิดอะไรไปหลายๆอย่างเลยนะคะที่แน่นอนว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตแน่นอนไม่ใช่แค่กับนักดนตรีแต่กับทุกๆคนต้องขอขอบคุณพี่เป้มากๆเลยวันนี้ขอบคุณก่อนที่จะลากันวันนี้มีบทเพลงส่งท้ายใช่ไหมคะอ๋อชีฮราซาดอยากให้ฟังชีฮราซาดใช่ไหมใช่ค่ะนะครับก็มีไลฟ์เรคคอร์ดิ้งนะครับของวง TYO ที่เพิ่งแสดงไปเล่าที่มาที่ไปก่อนหลายคนอาจจะรู้จักเพลงเชอร์ราซาดของ Rimsky-Korsakov แล้วเป็นเพลงที่สนุกมากแล้วก็เป็นเพลงที่เล่าเรื่องได้อย่างชัดเจนนะเล่าให้เห็นภาพผ่านดนตรีโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดอธิบายแต่จริงๆผมอยากจะเล่าอีกมุมหนึ่งอะว่าทำไมเพลงนี้มันมีคุณค่ากับวงนี้มากๆ3คอนเสิร์ตที่เราเอาไปเล่นที่สเปนเราเล่น6คอนเสิร์ต3คอนเสิร์ตเนี่ยโปรแกรมหลักคือชายคอฟสกี้5อีก3คอนเสิร์ตคือเชอร์ราซาดเราเป็นวงยูธที่มี2โปรแกรมเราไปทัวร์2โปรแกรมเลยโหดมากแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนน้องๆในวงจริงๆเลยเนี่ยคือเชอร์ราซาดเนี่ยมันเป็นการเล่นร่วมกับวงออเคสตราเยาวชนจากประเทศชิเลเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแล้วก็วันแรกที่ซ้อมเนี่ยช่วงพักครึ่งผมต้องเรียกประชุมเลยเพราะว่าน้องกดดันมากบางคนร้องไห้เลยเขาบอกว่าสแตนด์พาร์ทเนอร์หนูคนที่นั่งข้างหนูไม่ไนซ์เลยออกหน้าออกตาใส่มีความหยิ่งมีความแบบอีโก้แล้วเขากลั่นแกล้งเราแบบนู่นนี่นั่นคือทรีตเราไม่ดีเลยไม่เฟรนลี่เลยเราปรับตัวไม่ได้เราแบบรับไม่ได้กับการปฏิบัติแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการมากๆเลยก็ต้องบอกเขาไปว่าถ้าคุณเจอคนที่คุณที่ตั้งใจจะบูลลี่คุณอ่ะคุณจะทำไงคุณจะปล่อยให้เขาบูลลี่หรือคุณจะลุกขึ้นมาทำบางอย่างผมไม่ได้แบบมาตบตีคุณแต่เขากำลังบูลลี่คุณด้วยการเล่นที่สตรองของเขาอ่ะเขากำลังบูลลี่คุณด้วยการดูถูกว่าคุณมีฝีมือหรือเปล่าคุณจะทำไงคุณจะเล่นสู้กับเขาไหมล่ะหรือว่าคุณจะปล่อยให้เขาบูลลี่ไปคุณอยู่ต่อหน้าเสือคุณไนซ์กับเสือคุณเรียกว่าเสือมันจะไม่กินคุณอ่ะเสือมันพร้อมที่จะกินคุณนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาคุณมาสู้กับเสือได้แล้วอ่ะแล้วเด็กมันลุกขึ้นมาสู้จริงๆคือสู้ด้วยหลายวิธีมากคือเล่นสตรองขึ้นไม่ยอมในบางอย่างคือเด็กก็คือเด็กอะครับแล้ววงนั้นมันก็อิมมัชชัวเหมือนกันคือมันก็จะมีแบบเล่นโชว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือตลกมากมุกมีโมเมนต์แบบเด็กเราเดินเข้ามาเขามารอแล้วเล่นชอสโกวิช5ท่อนสุดท้ายเหมือนเล่นข่มอะคอนดักเตอร์โกรธมากเลยนะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยใช่มันไม่โปรเฟชชั่นอลมันไม่โปรเฟชชั่นอลมันน่าเกลียดหรือในแบบเวลาซ้อมก็ทำเป็นแบบเล่นคอนแชร์โตนู่นนี่นั่นคือนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรปฏิบัติอะแต่บางอย่างมันก็ต้องแลกเหมือนกันก็มีเด็กเราลุกขึ้นเล่นสายกลับเลยครับเ ชื่อมั้ยนี่คือสังคมจริงๆอ่ะบางทีคุณต้องลุกขึ้นมาไฟอ่ะแล้วเมื่อคุณลุกขึ้นมาไฟที่แปลกมากคือเค้าเจอของเค้าคือเค้าอยากเห็นว่าคุณมีของหรือเปล่าพอเค้าได้เห็นแล้วเค้า respect แล้วตอนหลังก็กลายเป็นเพื่อนกันดังนั้นอยากให้ฟังเชอร์ซาร์ดเวอร์ชั่นของพวกเรานะครับว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเยาวชนที่ถูกฉีกให้ไม่ได้เป็นเยาวชนไทยอีกต่อไปแล้วนะครับอยากให้ฟังมากๆไลฟ์สดจากศูนย์วัฒนธรรมเลยครับมีโมเมนต์ตรงไหนที่แบบว่าน่าฟังเป็นพิเศษไหมคะเผื่อแบบตรงจะให้เล่นให้ฟังใช่ไหมแบบหูวันนี้ไหนๆเอาไวโอลินมาแล้วขอสักนิดนึงผมว่าท่อน4เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันมีทำนองของทุกท่อนรวมอยู่ในท่อนเดียวกันนะมันคือการขมวดของเรื่องราวทั้งซิมโฟนิกโพเอมเนี่ย
ความยาว30วันนาทีมันถูกขโมยโดยท่อนสุดท้ายแค่ไม่กี่นาทีดังนั้นทำนองหลักๆที่คุณได้ยินไม่ว่าจะเป็นท่อนที่1ที่เป็นทำนองที่เป็นทำนองเจ้าหญิงใช่มั้ยครับเชอร์ซาที่เป็นเจ้าหญิงจริงๆคุณได้ยินมันแต่คุณจะได้ยินมันในรูปแบบที่ดุดันขึ้นนะฮะอย่างเช่นแบบในรูปแบบที่ค่อนข้าง aggressiveอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะได้ยินทำนองที่มันกลับมาทำนองที่กลับมาของท่อนที่3อย่างเช่นในรูปแบบที่สนุกขึ้นทำนองต่างๆในการแล้วก็การโชว์ศักยภาพเทคนิคของแต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะมาเต็มดังนั้นอยากให้ลองฟังจากท่อน4ก็ได้แล้วลองกลับไปฟังท่อน3 2 1แล้วคุณจะเห็นภาพที่กว้างขึ้นแล้วมันจะสนุกมากมันสนุกมากเพราะนี่คือฉากที่กำลังบอกว่าเชอร์ซาร์ดเนี่ยได้เล่านิทานทุกเรื่องไปหมดแล้วและไม่มีเรื่องที่จะเล่าแล้วถ้าเข้าใจเรื่องราวของอันนี้ก็คือมีเจ้าชายที่อยู่ในเปอร์เซียนะครับแล้วก็คนพบว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยควีนเนี่ยนอกใจแล้วก็เลยฆ่าภรรยาตัวเองทิ้งแล้วหลังจากนั้นเกลียดผู้หญิงแต่งงานทุกคืนวันรุ่งขึ้นฆ่าทิ้งแต่งงานใหม่ฆ่าทิ้งแต่งงานใหม่ฆ่าทิ้งจนไม่มีผู้หญิงให้แต่งแล้วนะครับจนเชอร์ซาร์ตัดสินใจเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนบางอย่างเพราะว่าเชอร์ซาร์ไม่ได้อยากจะเข้าไปตายเขาอยากจะเข้าไปอยู่คราวนี้เชอร์ซาร์ทำยังไงเขามีชีวิตอยู่โดยการเล่านิทานไปเรื่อยๆเล่าแล้วก็เก็บช่วงสุดท้ายไว้เพื่อให้เจ้าชายเนี่ยอยากจะฟังต่อก็เลยไว้ชีวิตแล้วพอไว้ชีวิตมา 1,001 คืนเนี่ยเชอร์ซาร์ไม่มีอะไรจะเล่าแล้วดังนั้นท่อน4เนี่ยมันเป็นเรื่องของ intensity ที่ทุกอย่างมันถูกขโมยมาด้วยกันแล้วสุดท้ายเมื่อเชอร์ซาร์ไม่มีอะไรจะเล่าและเตรียมพร้อมที่จะตายปรากฏว่าเจ้าชายเนี่ยอยู่กับเชอร์ซาร์มา 1,001 คืนจนตกหลุมรักไปแล้วก็เลยอยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป Happy ending Happy ending มากนะครับดังนั้น element ต่างๆพวกนี้อยากลองฟังแล้วใช้จินตนาการเยอะๆแล้วมันจะทำให้การฟังดนตรีของคุณสนุกขึ้นอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือคุณสามารถใช้จินตนาการของคุณไปฟังดนตรีชนิดไหนก็ได้ดังนั้นวันนี้ก็ฝากเพลงนี้ไว้แล้วก็ฝากคำสุดท้ายก็คือจินตนาการของทุกคนเนี่ยมีคุณค่าหมดขอให้คุณเปิดใจให้กว้างแล้วคุณจะได้เห็นโลกที่คุณไม่ได้เห็นมาก่อนนะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและเป้นะครับอัครวัชศิณรงค์ครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจน C and Classical Music